อ่ะมาแล้วเหรอคะดูสิครับว่ามาหรือยังครับสักครู่อันนี้เตรียมมากี่คำนะคะน้อยมากน้อยมากสั้นมากในคำกว่าๆดูสิชัดไหมว่าดิฉันมีเยอะน้อยมากสั้นมากเห็นไหมไม่ดีโอ้ยแสงดีอ่ะโอเคเล็กกับแก้มนะครับสวัสดีคุณสุภาพรครับสวัสดีค่ะครับวันนี้สับวันใหม่อ่าฮะขนาดอันนี้ไม่ได้ใส่ฟิลเตอร์นะแล้วทำไมคุณแก้มหน้าชัดปากชัดตาชัดชัดทุกอย่างตื่นมาก็เป็นแบบนี้แม่ให้มานี่วันนี้ผมชอบที่อะไรนะคุณแก้มอ่ะมีคนส่งข้อความเข้ามาแล้วบอกว่าช่วยไปดูเงินกู้ที่ซอยบางกรหน่อยก็ไม่รู้จะไปดูยังไงมนชัยกับพิญญพัฒน์ก็พยายามจะคิดว่าแล้วมนชัยกับพิญญพัฒน์แล้วจะให้ช่วยอะไรได้ไหมไปแจ้งผู้สื่อข่าวหรือแจ้งเจ้าหน้าที่อะไรอย่างงี้ที่แบบคุณก็ได้อ่านออกอากาศไปแล้วไงช่วยไปกวาดลังด้วยนะครับอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่ไปแต่คงไม่ใช่พิญญพัฒน์กับมนชัยตามไปดูแก๊งทวงหนี้แล้วก็หยุดนะไปปลอมตัวไปไม่ใช่หยุดนะวันนี้น้องแก้มสวยมากคุณสุภาพรบอกคุณชิดชายสวัสดีฮะเรือนสวัสดนะคะครับมีภาพเสียงชัดเจนคุณวันนี้คุณแก้มเป็นหวัดยังไม่หายหรือครับไม่ได้เป็นหวัดแล้วค่ะไม่ได้เป็นหวัดแต่ว่าภูมิแพ้ค่ะเสียงก็เลยอาจจะแบบยังขึ้นจมูกนิดหน่อยมีบี้บ้างอะไรบ้างนิดหน่อยค่ะคุณฮะเป็นห่วงนะฮะขอบคุณนะคะวันนี้คุณเนี่ยดูดิตอนคือจะบอกว่าวันที่ผมไลฟ์เองคนเดียวใช่ไหมคือป่านนี้ก็จะสัก15ไลฟ์วิวสดพอมีคุณแก้มปุ๊บโอ้โหถล่มทลายเอาคุณผู้ชมช่วยคุณผู้ฟังช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะไม่ใช่กดไลค์ไม่พอกดแชร์ด้วยเพราะตอนนี้เรา20,000แล้ว20,000ไลค์แล้วช่วยกันแชร์เยอะๆสับวันใหม่ให้คนรู้จักนะครับค่ะก็อย่างเห็นเมื่อวานพูดถึงเรื่องกิจกรรมใช่ไหมที่เราจะไปจัดร่วมกันใช่ป่ะ 20,000 ไลค์คิดอยู่ว่า 20,000 ไลค์เนี่ยอาจจะชวนคุณผู้ฟังสัก5คน10คนเป็นต้นอย่างเงี้ยนะครับ5คน10คนแล้วก็ไปทำบุญไปกินข้าวด้วยกันกับผู้จัดรายการที่ตอนนี้ก็มีผมมีอาจารย์เจตมีคุณพิญญพัฒน์3คนแล้วถ้าเกิดเป็นไปได้ก็เดี๋ยวจะเชิญคุณมุจลินคุณดิวลิปคนอื่นที่คุณเคยยังมาได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คุณน้ำหวานเดี๋ยวอาจจะคือมันแล้วแต่ว่าเราจะนัดกันเมื่อไหร่เพราะว่าถ้าเกิดมีเวลาอีกสักหน่อยหนึ่งคุณน้ำหวานเริ่มฟื้นตัวแล้วหลังจากคลอดอะไรเงี้ยก็อาจจะได้มาร่วมกิจกรรมด้วยกันด้วยนะคะครับอยากให้จัดกิจกรรมยังไงเล็กๆนะครับก็เป็นกันเองสำหรับคนฟังฟู้ดมอร์นิ่งอาเซียนก็บอกกันด้วยนะครับยินดีแล้วก็คิดขนาดที่ว่าเออหรือเราควรจะต้องมีหมวกหรือว่ามีเสื้อมาแจกไหมเพราะเป็นฟู้ดมอร์นิ่งอาเซียนเดี๋ยวของงบทางสถานีก่อนคุณคิดว่าจะได้เหรอผมพูดตรงๆก่อนหรือว่าให้คุณผู้ฟังบริจาคเข้ามามีการทำบุญเริ่มต้นจากการทำบุญกับเราให้พวกเราคุณมาสอบคำแรกคำแรกเดี๋ยวไปกันใหญ่ก็นึกว่าจะเริ่มเองแหมก็คำอันนี้ของใหม่มีไฟไม่ใช่ไฟเดิมใช่ไหมคุณไฟอันใหม่ไฟอันใหม่ดูดีขึ้นไม่กระพริบแบบสว่างแล้วคุณจะไปเสียบตรงไหนนี่คุณแสงก็ดรอปสิอะไรนะแสงคุณก็ดรอปสิมันต้องมาทางไหนต้องอยู่ตรงกลางนะเนี่ยหรออุปกรณ์เยอะก็อย่างนี้แหละค่ะแล้วก็ต้องหาทางใช้ให้คุ้มค่า นี่คือโปรดักชันแบบสามารถไปคนเดียวแล้วจบเลยทุกอย่างคนเดียวไลฟ์คนเดียวตลอดทำคนเดียวไปสัมภาษณ์เอ่ยอะไรเอ่ยเปิดหน้ารายงานฟังดูเหมือนดีนะฟังดูเหมือนดีแต่ว่าก็ต้องเห็นใจบุคคลอเนกประสงค์ก็พร้อมเสมอนะครับค่ะอ้าวมาดูคำแรกมาจากเรื่องที่ได้พูดไปสั้นๆเป็นข่าวสั้นๆปิดท้ายเบรกก่อน 7:00 นนะคะเรื่องของชายโชคดีคนหนึ่งที่มาเลเซียได้แจ็คพอตซื้อลอตโต้แล้วแบบถูกแบบว่าเยอะสุดในประวัติศาสตร์ของมาเลเซียเลยครับ540กว่าล้านบาทคือได้ลักษณะคงจะเป็นแบบแจ็คพอตสะสมอะไรเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยนะที่มาซื้อแบบลอตโต้อะไรเงี้ยโอ้คนมีดวงจริงคนมีดวงมันจะเป็นอย่างนี้เนาะคนที่เขาถูกคนที่ได้นะคะแบบไม่ได้ต้อง
แล้วอีกหลายรอบเช่นพวกเช่นพวกเราผมเนี่ยถูกอย่างมากนะ3ตัวหน้าบอกเลยใบเดียวก็ได้ 4,000 โดนหัก 3% อีกโดนหัก 3% อีกโอ้ไปสี่แยกคอกวัวเองไม่คุ้มให้เขาหัก 3% ดิฉันไม่เคยเลยอ่ะเพราะไม่ค่อยได้เล่นไงแล้วก็ไม่เคยถูกซื้อบ้างซื้อเช็คดวงบ้างเพราะว่าคือไม่ใช่อะไรเพราะว่าซื้อแล้วไม่ค่อยได้ก็เลยเลิกดีกว่าคิดว่ามันไม่ใช่ทางของเราเขาถึงเรียกว่าดวงไงดวงจริงๆแล้วก็ผู้ชายคนนี้เนี่ยเขาบอกว่าตอนแรกก็ยังไม่ได้สนใจจะเช็คเพราะคิดว่าคงไม่ได้หรอกแล้วเลขที่เคยที่แทงไว้เนี่ยก็เล่นมาหลายรอบแล้วไม่เคยได้เป็นเลขทะเบียนรถของเขาครับมารอบนี้เนี่ยดันได้แล้วคนอื่นก็แบบเหมือนแบบเอ๊ะเธออะไรนะคือพูดเลขมาแล้วเหมือนแบบเขาก็ถึงอาจจะคุ้นๆคล้ายๆกับของตัวเองก็เลยไปเช็คอีกทีถูกมาเยอะมาก500กว่าร้านเนี่ยคุณพระคุณเจ้าก็มีคำสาปมาเพราะว่าเขาบอกว่าได้เงินมาเยอะขนาดนี้เนี่ยนะคะเขาก็จะเอาไปส่วนหนึ่งคือไปโดเนทไปบริจาคด้วยทำเพื่อแบบว่าการกุศลด้วยแล้วก็ส่วนหนึ่งคือจะเอาไปลงทุนในเมืองของเขานั่นแหละเขาเป็นคนปีนังเขาก็จะลงทุนในปีนังนะคะอ่ะทีนี้เอาคำว่าโดเนทก่อนละกันอันนี้ง่ายๆแต่ว่าไม่จริงๆไม่ได้ตั้งใจจะเอาคำนี้หรอกค่ะแต่แถมนิดหน่อยอย่าแถมเยอะคุณผมสับไม่มีจริงๆวันนี้วันนี้ช็อตก็เห็นคุณไม่มีไงฉันก็คมใช่ไม่ใช่โดเนทได้เยอะโดเนทนะคะเป็นคำนามก็คือ donation นะคะการบริจาคทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาจะ donate a portion คือส่วนหนึ่งของ his windfall คำนี้แหละการจะนำมาพูดถึงนะเงินมาเลเซียหน่วยเป็นอะไรริงกิตค่ะริงกิตคำนี้นะคะก็คือหมายถึงสิ่งดีๆที่ได้มาโดยคาดไม่ถึงเงินที่ได้มาอย่างไม่คาดฝันนั่นเอง windfallเหมือนแบบเป็นโชคเป็นลาบวินแปลว่าลมฟอลลมตกลมตกมากระทบใบหน้าโอ้ย500กว่าล้านเราก็อยากได้ว่ะเงี้ยเมื่อไหร่แล้วก็เดี๋ยวจะบอกพี่คนนี้มีบอกชื่อไหมมีบอกชื่อไหมว่าชื่ออะไรบริจาคให้ใครเหรอไม่หมายถึงว่าเขาว่าชื่ออะไรมิสเตอร์เดี๋ยวขอหาก่อนเขาบอกว่า What is your name เขาขอปิดไม่ปิดดีอย่าเดี๋ยวญาติเยอะใช่คือคนถูกหวยทุกคนนะลืมมาชื่ออะไรชื่อยุ้ยหมดเยอะญาติเยอะเหรอคนถูกหวยทุกคนนะชื่อยุ้ยหมดอ่ะถูกปั๊บญาติมาโอ้โหมีเพื่อนเพิ่มขึ้นอะไรเต็มไปหมดอ่ะแบบอยู่ดีมีคนรักเยอะทีเดียวอันนี้เนี่ยเขาบอกแค่อายุ40ปีนะคะแล้วก็เป็นนักธุรกิจอยู่แล้วว้าวแล้วก็บอกว่าจะเอาไปนอกจากบริจาคให้กับองค์กรการกุศลต่างๆนะคะ charitable organization แล้วเนี่ยก็ยังจะเอาไปลงทุนด้วยแล้วก็ไปใช้หนี้บางส่วนยินดีด้วยนะครับยินดีด้วย500กว่าล้านบาทนะครับคำศัพท์ของผมนะครับคุณกลมแมงมุมหรอมันมีแมงมุมมาไต่เมื่อกี้จะไต่ขาคุณแก้มไปแล้วเนาะไปไหนแล้วล่ะแล้วคุณตบลงมาที่ไหนคะฉันน่ะคุณอย่าไปเหยียบมันคุณอย่าไปเหยียบแมงมุมให้มันไปอย่างสงบไปลูกไปบาบๆโอเคครับยังไม่เกี่ยวกับคำศัพท์ผมมีศัพท์คำนี้ศัพท์ว่านักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่สปป.ลาวเนี่ยเยอะขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นแบบพรวดพราดคือคำว่า search นะ search แต่ว่าการเพิ่มขึ้นอย่างพรวดพราดรวดเร็วหรือหมายถึงการเพิ่มขึ้นลงอย่างเพิ่มลงอย่างรวดเร็วก็ได้นะครับคือมันจะให้ความรู้สึกที่แบบมันไม่ใช่เพิ่มขึ้นแบบ increase แบบค่อยๆเพิ่มขึ้นชัดเจนนะครับก็คือเพิ่มขึ้นเฉียบพลันเพิ่มเฉียบพลันนะครับหรือว่าขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงเราจะว่ามัน fluctuate ใช่ไหมครับแต่ search เนี่ยเป็นการเพิ่มขึ้นแบบพรวดพราดนะครับครับนี่มีแค่นี้มีแค่นี้อ้าวอะไรนะมีแค่นี้คือคำเดียวเหรอก็แค่นี้ไง search คุณคาดหวังอะไรอ่ะเดี๋ยวนะ search คำนี้จริงเคยแล้ว search เคยแล้วเหรอ increase คุณต้องไป create อะไรใหม่ๆมาหน่อยเนี่ย search ก็มีคนฟังบอกไว้อยู่แล้วว่าคำศัพท์ซ้ำได้คำนี้ไปแล้วเหรอ search ไปแล้ว search คำนี้ได้เอาไปแล้วด้วยเหรอมาคำต่อไปคุณเปียววันนี้บอกคุณเล็กไอ้นี่เขียนคล่องแล้วเนี่ยให้คุณเล็กเขียนทุกคำเลยแล้วกันผมจะอยู่ใกล้ search เนี่ย
แม่พอบอกว่าถ้าชมหน่อยแล้วก็ขยี้ใหญ่เอาใหญ่ชนะมันต้องมีเป็นการเพิ่ม increase ตัว A ใช่ไหมตัว A increase ยังไง increase แบบ rapidly คุณผมเขียนพอปะ rapidly เพิ่มขึ้นปุ๊บปับปุ๊บ search rapidlyโอเคคำต่อไปนะคะมาจากมีอัดจิกกันด้วยโอ้โหคุณอาทิตย์บอกว่าแฟนรายการจากเกาหลีใต้ครับผมทางไกลนะคะมีอีกคำจากข่าวของอินโดนีเซียเพราะว่าเขาไปมีตัวเลขเปิดเผยออกมาบอกว่ามีผู้ที่เสียชีวิตจากการปราบปรามของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยจากสงครามยาเสพติดในอินโดนีเซียตั้งแต่มกรามาจนถึง19กันยาก็คือถึงเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะตัวเลขอยู่ที่80คนนะคะผู้เสียชีวิตเขาก็บอกว่าเอ๊ะอันเนี้ยมันจะเริ่มแบบไปในแนวของฟิลิปปินส์ซะแล้วนะเพราะว่าฟิลิปปินส์เนี่ยพอมีการปราบปรามยาเสพติดอย่างรุนแรงนะคะแล้วก็มีการวิสามันผู้ที่ต้องสงสัยเยอะมากนะเป็นหลายพันคนเนี่ยเดี๋ยวมันจะกลายเป็นแบบมากขึ้นไปอีกเรื่อยๆหรือเปล่าว่าอย่างปีที่แล้วเนี่ยมีตัวเลขอยู่แค่18คนเองครับมันก็พุ่งขึ้นมาเป็น4เท่านะคะเป็น80คนอย่างเงี้ยก็เรียกร้องกันว่าอยากจะให้มีการตรวจสอบภายในด้วยทบทวนด้วยในเรื่องของสิ่งที่ทำไปว่าเจ้าหน้าที่จะทำไปอย่างถูกต้องชอบทำหรือเปล่าอะไรต่อมีอะไรนะคะแล้วก็เป็นไปตามเงื่อนไขกฎหมายไหมอะไรเงี้ยทีนี้คำหนึ่งซึ่งเขาก็พูดถึงเปรียบเทียบกับฟิลิปปินส์ซึ่งเขาบอกว่าไอลักษณะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบนี้มันอาจจะไปคล้ายๆหรือว่าไปเรียนแบบของฟิลิปปินส์เขาใช้คำว่ามิมิกค่ะมิมิกค่ะเอาคุณเขียนไหมเขียนสิคุณนึกว่าจะเขียนให้อยู่ใกล้ๆมิมิกนะคะคือในเนื้อข่าวเนี่ยเขาบอกว่า Indonesia's fight against drugs could mimic the anti-drug policy being conducted in the Philippines นะคะคือมันอาจจะไปแบบลอกเหมือนแบบว่าอะไรไงอ่ะตามแบบทำตามแบบคือปกติล่ะมิมิกเนี่ยมันแปลว่าลอกเรียนล้อเลียนอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าอย่างนี้ก็คือเหมือนกับว่าแบบเหมือนทำตามแบบแนวทางของฟิลิปปินส์นั่นเองนะคะก็ถ้ามันเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันก็จะยิ่งมีผู้เสียชีวิตมากขึ้นแล้วก็ตอนนี้80คนเนี่ยพวกบรรดานักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนเขาก็เริ่มจะแบบกังวลกันแล้วว่ามันไม่โอเคเองนะคะมิมิกเล่นแบบมิมิกล้อเลียนจำลองตามแบบอะไรประมาณมิมิกนะฮะนะคะนี่มาศัพท์คำหนึ่งศัพท์คำหนึ่งที่ผมว่าต้องเล่นไปแล้วแน่เลยอะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนไปยังไม่หมดอีกเหรอเพราะว่ามันมีข่าวนี้อีกนิดนึงเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าเกิดไม่มีการตรวจสอบเหตุการณ์แบบนี้อินซิเดนต์เหล่านี้เนี่ยมันอาจจะSnowball ก็ได้เมื่อกี้จำไว้ก่อน Windfall ลมที่มาประทานหน้าแปลว่าอะไรนะแต่อันนี้ Snowball ไม่ใช่ Windfall แปลว่าอะไรนะเอา Windfall เมื่อกี้ใหม่เงินที่ได้มาอย่างไม่คาดคิดคาดฝันหรือสิ่งดีๆที่ได้มาแบบไม่ทันตั้งตัวแต่ถ้าเจอ Snowball ที่แบบว่าเราคิดว่าเหมือนเป็นถ้าแปลตรงๆตัวเลยก็คือลูกหิมะหิมะที่ปั้นเป็นก้อนอ่ะใช่ไหมคะแต่อันนี้แปลว่าเพิ่มขึ้นSnowball เขียนติดกันนะคะคุณเขียนให้หน่อยสิไกลอ่ะเดี๋ยวนะ Snowball เขียนติดกันปะติดกันค่ะ Snowball นะครับเขียนติดกันอย่างนี้นะคะนอกจากที่จะแปลว่าก้อนหิมะนึกภาพของการแบบมีพระเอกนางเอกแล้วก็อยู่กลางหิมะก็มาปั้นเล่นกันปาใส่กันเอ๊ะน่ารักอันนั้น Snowball ความหมายตรงตัวนะคะแต่ว่าอาจจะแปลถึงมากขึ้นใหญ่ขึ้นก็ได้เหมือนกันนะคะ Snowball ค่ะ Snowball นะครับนี่เป็นถ้าเป็น verb นะคะเพิ่มขึ้นมากขึ้นนะคะแต่ถ้าเป็นคำนามก็คือก้อนหิมะที่ปั้นกันอืมเป็น verb ได้ผมมีเรื่องที่เคอร์เซนฮานเขาพูดเกี่ยวกับเรื่องของประธานาธิบดีหญิงคนแรกของสิงคโปร์นะครับแล้วก็พูดคุยกันไปพูดคุยกันมาว่าแคนดิเดตมี3คนแล้วก็โอ้ยคุณชัยพลบอก Dragon Ball สนุกเด็กๆผมดูกันด้วยที่แบบนั้นชาลาเฮดชาลาโงคุณงอคุณโงคุณโงคุงเออสักอย่างเนี่ยฮะแล้วก็จะถูกพี่ชายจับไปเล่นไม่เราไม่อยากเล่นเรานอนอยู่ก็พี่ชายก็จะบอกให้ไป
ปล่อยพลังเป็นเพื่อนเออ คือผมถามเขาเรื่องการเลือกตั้งว่าตกลงเนี่ยการเลือกตั้งที่เป็นลักษณะแบบนี้คือสุดท้าย2คนเนี่ยคุณสมบัติไม่ผ่านแล้วก็ได้เป็นผู้หญิงคนเดียวมาโดยอัตโนมัติ mm-hmm. คือก็ไม่ได้ผ่านการเลือกตั้งแต่ก็ไม่เรียกว่าแต่งตั้ง mm-hmm. เรียกว่าตาอยู่ดีไหมหรือเรียกว่าอะไรดีอะเรียกว่าอะไรนะตาอยู่ตาอยู่คือเหมือนประมาณว่าคนนั้นก็ไม่ได้คนนี้ก็ไม่ได้แล้วก็เนี่ยจบที่ประธานาธิบดีหญิงคนนี้ผมถามเคอร์เซนผมถามว่ามันเป็นเรื่องที่ผิดปกติผิดแผกไปหรือเปล่า unusual ก็เป็นปกติใช่ไหม unusual คือไม่เป็นปกติเคอร์เซนบอกเปล่ามันเป็นเรื่องปกติมันไม่ใช่อันอยู่ชั่วมันเป็นเรื่องปกติมันเป็นเรื่องปกติเรื่องของตัวการเลือกตั้งประธานาธิบดีหรือว่าคุณชลดาสุทธิประภาบอกติดตามสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะครับแล้วก็มันเป็นอันชั่วแต่ถึงมันจะไม่ใช่อันอยู่ชั่วนะมันเป็นคำนี้คือคำว่า ridiculous อันนี้เคยเซนบอกเองในฐานะที่เธอเป็นสายเสรีภาพสายลิเบอร์ชัดเจน ridiculous คือมันน่าขันแบบมันน่าขันยิ่งนักดูแบบประหลาดอะไรประมาณเนี้ยคล้ายๆแบบนี้ ridiculous นะครับมันจะคนละอัน ridiculous คือแบบการทำของเธอมันช่าง ridiculous เหลือเกินมันน่าขันน่ายิ้มเยาะหน้าแบบไม่สมเกียรติเลยแต่ถ้าเกิดคำที่เรารู้จักกันบ่อยๆคือคำว่า weirdคำนี้มันจะกลายเป็นแบบแปลกประหลาดแปลกประหลาดแบบเหนือธรรมชาติเหนือธรรมชาติเวียดเอ้ยเห็นจานบินมาไม่ใช่แถวปทุมธานีนะเห็นจานบินมาเห็นอะไรเงี้ยแบบเวียดหรือเหตุการณ์ที่แบบเอ้ยทำไมจู่ๆเดินไปแล้วแบบผู้คนมองไม่เห็นฉันเลยเวียดหรือแบบหรือว่ามนชัยเป็นคนที่เวียดคือเป็นคนที่แบบเออไม่เหมือนชาวบ้านไม่เหมือนชาวบ้านคล้ายๆแบบนั้นแต่มนชัยจะไม่ยอม ridiculous เห็นไหมให้เห็นภาพไม่เห็นภาพว่าunusual weird แล้วก็ ridiculous โอเคโอเคอ่ะขอคำต่อไปหมดแล้วสิมาดีทันฉันก็ได้คุณยังไม่จบอีกเหรอคุณยังไม่หมดซาบอีกเหรอฉันก็มาเรื่อยๆค่ะพอแล้วเอาต่ออันนี้ผมจะอ่านคอมเมนต์เนี่ยอ่านคอมเมนต์เดี๋ยวคุณวิทย์เขาไปทำงานกันไม่ทันอีกคำเดียวละกันนะคะคือข่าวที่เรื่องว่าแรงงานประมงของอินโดนีเซียเนี่ยเป็นหนึ่งในกลุ่มแรงงานที่โดนใช้แรงงานแบบแรงงานทาสในไต้หวันนะคะแล้วเขาก็เลยมีอีกคำที่มาจากเรื่องนี้เพราะว่าคือพอออกไปทะเลเนี่ยอยู่ในเรือก็ต้องทำงานติดต่อกัน48ชั่วโมงอย่างเงี้ยไม่ได้พักได้ผ่อนแล้วพอกลับเข้ามาที่ฝั่งก็ต้องให้อยู่ในห้องห้องแบบปิดไม่มีหน้าตรงหน้าต่างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เงินก็ได้น้อยนะคะทีนี้สภาพของการทำงานที่มันย่ำแย่เนี่ยเขาใช้คำว่า horrendous working condition horrendous ที่น่ากลัวมันเหมือนแบบ horror ป่ะ horror สยองอะไรอย่างนี้นะคะก็คือมันก็แบบเหมือนทำให้มันดูแบบดูใช้คำที่มันทำให้เห็นภาพของความแบบน่ากลัวไม่ควรจะเกิดนะคะคือเป็นลักษณะของการ exploit แรงงานโดยที่แบบมันละเมิดสิทธิ์ของเขามากเกินไปอ่ะ horrendous แล้วก็มันฟังดูแล้วแบบโอ้ทำไมมันชีวิตขมขื่นขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะก็horrendous น่ากลัว horrendous working condition ครับสภาพการทำงานเห็นไหมที่มันแบบ มันโหดอ่ะเป็นแรงงานทาสแล้วก็คือยังมีคนที่ลำบากกว่าเราอีกเยอะจริงๆถ้าเราคิดว่าเราเจอกับเรื่องที่แย่ๆหรือว่าขมขื่นแล้วนะครับมันมีคนที่ลำบากกว่าเราจริงๆแล้วก็เอาความขมขื่นไปทิ้งแม่คงคุณนี่ก็ช่างเลือกเพลงที่มีความเป็นอาเซียนจริงๆก็ป่ะผมชอบอ่านข่าว CLMV เวลาอ่านข่าวนี้ไม่ต้องแปลกใจมนชัยทำไมชอบ CLMV ก็ติด CLMV ให้มันไหลลงไหลลงไหลลงลงไปไหนลงทะเลดังนั้นใครมีความขมขื่นอยู่โยนไปแล้วฟังกู๊ดมอร์นิ่งอาเซียนทุกเช้าดีกว่าผมก็อยู่ไกลเหมือนกันนะแสนแสบเนี่ยใกล้ๆเอาแสนแสบใกล้ๆเอาความนี่คุณดูข้อความซิมีใครส่งมาบ้างเต็มไปหมดเลยอะไรนะคะนี่อ๋อคุณชัยพงศ์บอกว่าแต่หนังสือพิมพ์ไทยแน่กว่าสืบชื่อนามสกุลคนถูกลอตเตอรี่มาได้หมดลงรูปครบเป๊ะเลยลงบ้านเลขที่ครบเป๊ะเลยตามได้เลยครบเป๊ะใครถูกหวย
คุณแก้มสวยแต่ดูไม่ค่อยสดใสคุณไปทำอะไรมาไม่นะคะเป็นที่แสงคิดว่าแสงดีแล้วนะเนี่ยเนี่ยผมว่านี่สดใสแล้วเห็นไหมเห็นนะโอ้ยเหมือนน้องเต้าเลยมุมเนี้ยเห็นนะเออเห็นไหมเห็นไหมโอ้น้องเต้าก็เด็กบดินเหมือนพวกเราใช่ใช่ต่อเขาเป็นน้องนะคะที่ใครคิดว่าจะเป็นเพื่อนกับเราก็ไม่ใช่จริงๆก็จริงๆเราก็พอๆกับน้องเบลล่าต่อคุณนงนุชสวัสดีค่ะสดใสทั้งสองท่านคุณขมลเกียรติขอบคุณที่ชอบนะคะโคราชฝนตกหนักหรอคะโอ้แต่เช้าคุณประกิตคุณแอมทักทายเข้ามานะคะคุณพรชัยฟังไปยิ้มไปเขาชอบครับสโนว์บอลเหมือนเพิ่มขึ้นค่อยๆแบบสะสมใช่ไหมใช่ใช่เป็นลักษณะนั้นเหมือนกันคือกลิ้งแล้วแบบเพิ่มใหญ่ขึ้นเพิ่มแบบอย่างรวดเร็วอืมค่ะแบบเยอะๆอะไรเงี้ยคุณเล็กจิตรดา Good morning ค่ะคุณคมกรีบอกว่าคุณเล็ก2คำสมญานามนี้ใช้ไม่ได้แล้ววันนี้เป็นคุณเล็กตามน้ำถูกครับคุณเล็กก็เพิ่มได้เรื่อยๆเห็นนะมันต้องงอกไปตอนแรกเต็มมา1 งอกไปก็ต้องแก้ไขปัญหาเยอะก็จะมาตามไม่ได้เดี๋ยวเราต้องกดดันเราต้องกดดันคุณผู้ฟังชอบก็กดไลค์เยอะๆกดแชร์กันเข้าไปเยอะๆนะครับเราจะได้ถึงแสนไลค์เร็วๆโอ้ยคุณอุ๋ยสวัสดีคุณสนธยาสวัสดีค่ะคุณแพทชอบคุณเล็กเวลาขำนี่คุณสิงห์บอกว่าฝากอยากฟังเสียงคุณแก้มร้องเพลงวันนี้จากสปป.ลาวคุณเล็กร้องเพลงแม่โขงมาให้แล้วนี่นะคะอ๋อฮะสวัสดีพี่น้องสปป.ลาวนะครับแล้วก็สบายดีค่ะครับอรุณสวัสดิ์ค่ะคุณธเนศคุณต้นกล้าคุณชิดชัยคุณแพทคุณพัชรีด้วยนะครับบอกว่าสวัสดีค่ะก็ขอให้เป็นวันที่สดใสขอให้เป็นวันที่สดใสแล้วก็เจอกับเรื่องราวที่ดีๆติดตาม Good Morning ASEAN ต่อเนื่องไปเรื่อยๆ 6:00 นจนถึง 7:30 นทุกวันแล้วก็เจอกับสัปดาห์วันใหม่จันทร์ถึงศุกร์ใช่แล้ววันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะและย้ำคุณระยาบอกว่าร้องเลยร้องเลยร้องเลยร้องอะไรอ่ะร้องอะไรอ่ะเอาความขมขื่นไปทิ้งแม่คงให้มันไลค์ให้เมื่อกี้ผิดไลค์ลงอ่ะถ้าอยากไปฟังคนร้องเพลงพอไปดูเพลงอะไรนะของที่อสมทจัดตอนนี้ไอ้เนี่ยจบไปแล้วนะที่ประกวดเพลงลูกทุ่งมีเอาไปประกวดไปดูร้องเพลงอ่ะคุณระยาที่รักก็เดี๋ยวติดตามถ้าอยากฟังคุณแก้มร้องเฮ้ยดีไหมดีไหมว่าถ้าเกิดสมมติว่าวันที่ Meet and Greet คนฟัง Good Morning ASEAN คนฟัง Good Morning ASEAN เนี่ยก็สมมติมีไม่ใช่มีแต่กรีไปทำบุญสมมติเจอที่อสมทเนี่ยยืมผู้ประกาศข่าวกีฬาเราเอาเพลงแล้วก็ดีกีตาร์แล้วเรามาร้องเพลงด้วยกันถ่ายคลิปเอาดร.เจตมาร้องด้วยเห็นดร.เจตชอบร้องเพลงได้ได้ค่ะโอเคไปก่อนโอกาสพิเศษแชร์กันเข้าไปเยอะๆอยากให้ทำอะไรในช่วงของช่วงพิเศษ 20,000 ไลน์นี้บอกด้วยนะครับไปละค่ะสวัสดีครับคลื่นข่าว 100.5 100.5 Got news network.